สวัสดีค่ะวันนี้เรามางานแต่งงานที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะงานแต่งที่ใดเป็นได้แค่รับเชิญแอมวันนี้มายินดีกับคู่บ่าวสาวกะเหรี่ยงค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอและกดติดตามให้ด้วยนะคะและพิธีนะคะเริ่มจากนะคะเรากำลังจะเดินทางออกจากบ้านเจ้าบ่าวตอนนี้ก็คือทุกคนที่จะไปร่วมงานพิธีทางฝั่งบ้านเจ้าสาวก็จะต้องแปะน้ำส้มปล่อยที่หัว3ครั้งนะคะรวมถึงเจ้าบ่าวด้วยนะคะก็ต้องทำเหมือนกันก็มันจะมีน้ำส้มปล่อยนะคะแตะน้ำส้มปล่อยที่หัว3ครั้งแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าอีก3ครั้งนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรถกันแล้วค่ะเรากำลังจะเดินทางไปบ้านเจ้าสาวนะคะก็บ้านเจ้าบ่าวกับบ้านเจ้าสาวนะคะอยู่ในละแวกเดียวกันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็ไปถึงละและสำหรับนะคะประเพณีงานแต่งของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนี่ยทางฝั่งเจ้าสาวเขาจะเป็นฝ่ายที่เตรียมทุกอย่างนะคะก็คือทางพิธีตามศาสนาทางนี้เขาจะนับถือศาสนาคริสต์ก็คือจะเตรียมพิธีในโบสถ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันแต่งงานของทั้งเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวอันนี้ทางฝ่ายเจ้าสาวก็จะเป็นคนจัดเตรียมให้นะคะก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นพิธีรินน้ำขาวนะคะน้ำขาวในขวดนั่นแหละค่ะก็คือฝั่งเจ้าบ่าวนะคะเป็นคนรินให้กับญาติพี่น้องของทางฝั่งเจ้าสาวนะคะก็คนที่นั่งอยู่ชุดสีขาวก็คือเจ้าสาวก็เดี๋ยวหลังจากนี้ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะต้องไปเปลี่ยนเป็นชุดที่จะใช้ร่วมพิธีในวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ได้เลิกงานแต่งแล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเดินขึ้นไปโบสถ์กันเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากด้อยมาเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากก็เดินขึ้นมาถึงโบสถ์แล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นพิธีทางศาสนาเราก็จะพยายามบันทึกภาพบางช่วงให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดจริงๆก็อยากจะบันทึกให้ทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยแหละค่ะแต่ว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติกับสถานที่แล้วก็ให้เกียรติกับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะเราก็จะขอถ่ายบันทึกไว้แค่ส่วนที่บางช่วงนะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะก็สำหรับพิธีงานแต่งงานนะคะในโบสถ์ก็จะคล้ายกับพิธีทั่วไปเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนที่เขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะคะเขาก็จะร้องเป็นภาษากะเหรี่ยงค่ะซึ่งมีความไพเราะมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็พยายามบันทึกไว้ให้แค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะเนาะแล้วก็คือตอนนี้เป็นพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปข้างล่างนะคะไปบ้านเจ้าสาวค่ะทำพิธีเสร็จแล้วจะไปไหนต่อไปไหนล่ะกลับไปบ้านเจ้าบ่าวต้องกลับไปบ้านเจ้าบ่าวก่อนไปกินข้าวแล้วก็ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีดำ
อย่างเงี้ยแปลว่าแต่งงานแล้วกระโปรงนี่นะอันนี้คือแบบว่าเพิ่งแต่งงานใหม่ๆนะอืมก็คือเขาจะมีเสื้อสีดำแต่ว่าถ้าคนที่โสดอยู่เขาจะใส่เสื้อสีขาวยาวชุดสีขาวยาวแล้วบางคนใส่เสื้อเป็นชมพูสีฟ้าคือแบบแล้วแต่ความชอบไม่ได้ห้ามถ้าคนโสดนะโอเคแต่ถ้าคนที่แต่งงานแล้วงานพิธีแบบเนี้ยเขาจะให้ใส่สีดำกับสีอันนี้คือแดงที่อย่างที่น้องคนนี้ใส่เอาไปโชว์ตัวในกล้องหนึ่งรอบหมุนด้วยหมุนดูข้างหน้าข้างหน้าก็คือน้องเขาแต่งงานแล้วน้องเขาก็จะมีชุดกินนี่มาขายไม่ได้ไหมงั้นอ่ะไม่มีอะไรกินอ่ะโอ้ยเสร็จกลับมาจากโบสถ์แล้วนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ตอนวิธีรินน้ำขาวใช่ไหมคะเจ้าสาวก็ยังใส่ชุดสีขาวยาวนะคะก็คือตอนนั้นเขายังไม่ได้มีคู่ครองยังโสดอยู่นะคะหลังก็คือตอนนี้หลังจากผ่านเข้าพิธีมาแล้วก็คือแต่งงานกันแล้วนะคะเจ้าสาวก็จะเปลี่ยนเป็นเสื้อสีดำแบบนั้นนะคะซึ่งก็หมายความว่าผู้หญิงคนนี้ได้ผ่านการแต่งงานมีครอบครัวแล้วนั่นเองค่ะก็หลังจากนี้ก็จะเป็นพิธีงานเลี้ยงนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะทั้งญาติพี่น้องเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มาร่วมแสดงความยินดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวกลางวันด้วยกันก่อนนะคะก่อนจะกลับไปบ้านเจ้าบ่าวค่ะแกงขมแกงอมทันเล็กอันนี้พี่นี่สุดที่เลยค่ะพี่เลยนี่เป็นลาฟีมามีนะครับตอนนี้พิธีก็เสร็จแล้วนะคะก็เราทานข้าวเที่ยงแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะต้องกลับไปบ้านเจ้าบ่าวแล้วก็พิธีก็จะมีที่บ้านเจ้าบ่าวอีกวันพรุ่งนี้แม่เป็นก็พูดอะไรมากเลยจริงๆแล้วพิธีทางศาสนาทุกอย่างถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็หลังจากนี้ก็จะเป็นพิธีงานเลี้ยงทางฝั่งเจ้าสาวเขาก็ยังจะมีงานเลี้ยงทางฝั่งนั้นไปแล้วก็เจ้าบ่าวตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาบ้านของตัวเองนะคะก็คือคืนนี้เจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวก็จะต้องนอนที่บ้านเจ้าสาวก่อน1คืนแล้วก็เขาจะกลับมาบ้านเจ้าบ่าวพรุ่งนี้เช้าด้วยกันนะคะซึ่งมื้อเย็นวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงจะต้องทำอาหารเพื่อเอาไว้เลี้ยงแขกทางฝั่งบ้านเจ้าบ่าวนะคะซึ่งพวกเขาก็จะเริ่มมาแสดงความยินดีกันตั้งแต่เย็นวันนี้เลยนะคะแล้วก็ทางฝั่งเจ้าบ่าวนะคะประเพณีของเขาความเชื่อก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงในแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีนะคะเขาก็จะมีของฝากเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะคะซึ่งข้างในก็จะเป็นการห่อเนื้อหมูกับเนื้อสัตว์นะคะที่เขาได้เตรียมไว้เขาก็จะห่อใบตองแล้วก็เอาให้แต่ละคนนะคะเพื่อเป็นของฝากในการที่มาร่วมแสดงความยินดีวันนี้ค่ะนี่แล้วก็นี่ก็คือเช้าวันใหม่แล้วนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เดินทางมาอยู่ที่บ้านเจ้าบ่าวนะคะก็คือพอเจ้าบ่าวก็มีความยินดีมากนะคะเขาก็จะสาดน้ำแบบนั้นเพื่อว่าเหมือนเป็นการต้อนรับกลับมานั่นเองค่ะก็เดี๋ยวทานมือกลางวันด้วยกันก่อนนะคะกับแขกเรือที่มาบางส่วนเราก็ต้องคอยช่วยดูแลเขานะคะเพราะว่าบางส่วนก็คือมาจากฝั่งเจ้าสาวค่ะแล้วก็เขาก็มาร่วมส่งเจ้าสาวเจ้าบ่าวด้วยกันนะคะแล้วก็จริงๆหลังจากนี้พิธีก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนก็นั่งคุยกันนั่งกินข้าวถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะพิธีแต่งงานของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงฝ่ายผู้หญิงจะเป็นคนเตรียมงานทุกอย่างตั้งแต่งานพิธีจนถึงเสื้อผ้าที่จะต้องสวมใส่ในงานพิธีนะคะทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอันนี้ก็คือทางน้องฝ่ายผู้หญิงเขาก็จะเป็นคนถักทอเตรียมทุกอย่างด้วยตนเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพิธีก็จะเป็นส่วนของแต่ละบ้านฝั่งเจ้าบ่าวหรือฝั่งเจ้าสาวที่เขาจะมีงานเลี้ยงแบบไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับค
ความสะดวกของฝั่งนั้นๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือพิธีเสร็จสมบูรณ์อย่างที่ว่าแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ